อมรินทร์ทีวีบอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกคือมันเป็นไอเดียแบบดูเป็นเซตเดียวกันเนาะเหมือนแบบที่นั่งก็เก็บของได้มันมีคอนเซปต์แบบทุกอันเปิดออกมาแบบเดียวกันหมดเลยแต่ต่างสเกลแล้วก็เอาไปใช้ต่างฟังก์ชันเท่านั้นเองสัปดาห์นี้เรามาดัดแปลงวัสดุไม้เพื่อนำมาตกแต่งพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดบริเวณระเบียงบ้านเพื่อให้การใช้งานและเพิ่มมุมพักผ่อนให้กลายเป็นมุมโปรดของบ้านกันครับโอ้เดี๋ยวเปิดใหญ่เปิดอย่างสดชื่นจังเลยอ่ะคุณน้องเต้โอ้เดี๋ยวนี้ครับคุณผู้ชมครับเออท่านผู้ชมบ้านกลับมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ที่โซนของระเบียงห้องใช่แล้วของบ้านบ้านหนึ่งเวลาที่เรามีระเบียงเนี่ยมันชุ่มชื่นเหมือนกันนะคือเป็นห้องที่แบบว่าระเบียงเล็กๆมีพัดลมแอร์แบบเบียดๆนี่มันเศร้านิดนึงอ่ะแต่ว่านี่คือระเบียงกว้างมากนะคือบางทีมันเล็กไปมันก็ใช้ไม่ได้แต่อันนี้คือสวยงามเลยแล้วต่อ2ห้องด้วยแทบจะเรียกว่ากั้นเป็นห้องใหม่ได้เลยตรงนี้แต่ว่าเป็นระเบียงดีแล้วเพราะว่าเห็นเจ้าของบ้านเขามีปลูกต้นมงต้นไม้อะไรมากมายเลยมันมีปัญหาที่ว่าเขายังไม่มีที่นั่งเหมือนแบบเป็นพื้นที่สังสรรค์ภายนอกเพราะว่าบ้านนี้ต้องบอกก่อนว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขามีเพื่อนมาบ้างเราอยากจะนำเสนอโซนพักผ่อนตรงระเบียงด้านนอกแล้วที่มันสามารถแบบเก็บของตรงนี้ได้ด้วยใช่นะวันนี้ก็มานำเสนอกันในรายการช่างประจำบ้านลิ้นคืออะไรเนี่ยลิ้นชักไม่ใช่อ๋อหอกรองอ๋อไม่ต้องเปียกใช่ไหมแต่ละบ้านก็ไอซีเข้าใจโอ้ครับจะเปิดครับอ่าครับกลัวว่าเนี่ยของที่เก็บได้มันเป็นเก๊ได้อ่าแล้วคนโจก็ขนอยู่คนเดียวเลยพี่โจครับทำไมขนของมาทิ้งกันมีหลายชิ้นแล้วมันแลเป็นของแบบเนี่ยใช่นี่มันหน้าตาแปลกมากเลยนะแล้วมันก็มีอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะซึ่งแบบเฮ้ยมันก็ดูเป็นของอย่างอื่นแล้วมันเอามาทำอะไรอ่ะพี่วันนี้ก็มีหลายส่วนนะครับผมก็คือตรงส่วนนี้เหมือนเป็นกล่องแล้วมีฝาเปิดใช่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 ถ้วยเนาะเราก็จะมาประยุกต์ติดกับฝาผนังอะไรวางได้เปิดได้อย่างนี้คือไอเดียของวันนี้หลักๆก็คือการเอาของที่เป็นเหมือนกับเหลือใช้อ่ะเออแต่ว่าสภาพยังดีมากๆอยู่อ่ะมาปรับใช้ใหม่อีกรอบนึงเพื่อไม่ให้เสียว่าเออมันอาจจะเคยเป็นฟังก์ชันอื่นมาแต่ว่าวันนี้เราเอามาทำเป็นสิ่งเราต้องการใช้งานก็คืออันอะแดปต์ใช้หลักๆแล้วผมว่าจริงๆงานช่างมันคือการเห็นโอกาสนะใช่ครับเวลาที่เราเห็นของเหลืออยู่เงี้ยเราจะทิ้งมันก็ได้หรือว่าเราจะเห็นโอกาสหรือว่าสร้างมันให้เป็นสิ่งใหม่มีคุณค่าขึ้นมาใหม่คืออย่ามองมันเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้มองมันเป็นแบบว่าวัสดุที่เอาไปทำอะไรก็ได้ไม่นะผมก็ไม่มองเป็นโต๊ะเป็นสมมติอ๋อสมมติก็อย่ามองมันเป็นแค่กล่องมันอาจจะเป็นเก้าอี้ก็ได้อาจจะเป็นช่างก็ได้อาจจะเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรเออโอเคถ้างั้นวันนี้มีเศษวัสดุอะไรมาบ้างครับพี่โอเควันนี้หลักๆแล้วก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับผมก็คือเป็นชุดโต๊ะกาแฟเล็กๆที่ทำจากโซ่อันนั้นเราเศษโซ่เก่ามาเชื่อมทำเป็นโต๊ะกินกาแฟส่งเป็นพี่จริงเลยเท่มากเชื่อมโซ่ให้เป็นขามันดูคือมันเท่ที่ว่ามันดูแบบว่ามันดูน้ำหนักมันดูต้องตกไปที่พื้นอ่ะใช่แต่มันลอยอยู่เท่นะเออแล้วมีอะไรพี่แล้วมีอะไรแล้วก็จะมีคู่กับเก้าอี้ตัวนี้ซึ่งกล่องตัวนี้เรานั่งได้พอนั่งเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถเปิดเก็บของได้เป็นเขาเรียกว่าที่นั่งใช่ครับแง่เป็นม้านั่งแล้วสามารถเก็บของข้างในได้ด้วยแล้วอันเนี้ยที่พังไหมเมื่อกี้คืออ๋ออันนี้คืออะไรอันนี้ไม่พังนะครับยังไม่พังอันนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะติดกับผนังติดผนังเลยใช่ครับข้างบนนะครับผมอาจจะเอากระถางต้นไม้เล็กๆมาวางเป็นชั้นนั่นแหละเป็นชั้นเป็นชั้นแขวนใช่ต้องครับที่เปิดมาแล้วเอ้ยใส่กุญแจใช่ได้ครับเอาไว้ซ่อนนิดๆหน่อยๆ
ซอนอะแดปใช้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องอีกอันนึงที่จะใส่กับตัวนี้นะครับอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็จะติดกับผนังแล้วจะมีกล่องเป็นฝาเปิดครับซ่อนอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์ทำสวนเล็กๆน้อยๆแขวนอันนี้แบบแขวนใช่แต่ว่ามีจิ๋วมีปิดน้อยใช่ครับแล้วก็มีฝาปิดแล้วเปิดปิดได้คือเอาตามจริงก็คือมันเป็นไอเดียแบบดูเป็นเซตเดียวกันเนาะเหมือนแบบที่นั่งก็เก็บของได้มันมีคอนเซปต์แบบทุกอันเปิดออกมาแบบเดียวกันหมดเลยแต่ต่างสเกลแล้วก็เอาไปใช้ต่างฟังก์ชันเท่านั้นเองใช่แต่มาอยู่ในแอเรียเดียวกันมันก็ดูเข้ากันไปเลยนะก็คือคงเลยว่ามันมาจากคนละที่กันใช่นั่นแหละดีนั่นแหละแต่ว่าก็ดีที่เราอะแดปต์ใช้แบบนี้อันนี้คือท็อปโต๊ะถูกไหมใส่เข้าไปปุ๊บต้องจิบกาแฟเล็กน้อยว่ากันครับอ่ะถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปทำกันหลายชิ้นเลยนะครับมาดูซิว่าสเปซที่ทำออกมารวมถึงเครื่องเรือนที่เราเอามาเอาวัสดุเหลือใช้มาปรับให้มันเป็นเครื่องเรือนที่เอามาใช้งานได้ใหม่เนี่ยซึ่งเราไปทำที่ศูนย์งานไม้ของเรานะครับอาจารย์เอเป็นคนทำให้เนาะไปดูพี่เอทำงานกันอยากเล่นตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะระแนงเปื่อยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระแนงที่เป็นกล่องปิดแล้วก็มีฝาเปิดได้จอของเราก็คือ80เซนนะครับเดี๋ยวเราต้องดึงดูว่าเราได้ถึง80ไหมหรือขาดเกินยังไงโอ้80เป๊ะแล้วครับนับว่าฝีมือมากๆเลยครับคนทำนี่สุดยอดเลยครับบอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกสนับสนุนโดย LEGO หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลกเราเดินทางมาอยู่กันที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิทธิเอกสัญญากับอาจารย์นิพนธ์เจียมสมบัติครับช่างไม้ที่มีทักษะด้านงานไม้ผู้ที่จะออกแบบงานไม้ที่จะนำไปติดตั้งในวันนี้ครับสำหรับงานเนี่ยเราเรียกเป็นไม้ยางพาราประสานนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่หาง่ายแล้วก็คนอื่นก็สามารถเอาไปเลือกทำกันได้ซึ่งจะมีคุณสมบัติดีกว่าไม้อัดถ้าเป็นไม้อัดเนี่ยเดี๋ยวหน้ามันจะเวลาความชื้นหน้ามันจะร่อนได้ง่ายแต่ในที่นี้เราพยายามเลือกเป็นไม้ที่แบบตามท้องตลาดมีขายแทบทุกร้านนะครับก็เลยจะได้ง่ายต่อการที่คนที่อยากไปทำเนี่ยนะครับก็ได้เลือกซื้อได้ง่ายเสร็จปุ๊บก็เป็นแบบนี้ลองตลับเม็ดดึงดูดิพอได้ป่ะเดี๋ยวเราก็มาเช็คดูทีนะครับว่ามันได้ตามขนาดที่เราต้องการไหมก่อนที่เราจะไปติดตั้งที่สายงานนะครับจอของเราก็คือ80เซนนะครับเดี๋ยวเราต้องดึงดูว่าเราได้ถึง80ไหมหรือขาดเกินยังไงโอ้80เป๊ะแล้วครับนับว่าฝีมือมากๆเลยครับคนทำนี่สุดยอดเลยครับของจริงมันแค่นี้ถูกว่าเราก็เอานี่เข้ามา4เซนถูกไหม4เส้นเพื่อที่เราจะหาไม้ตรงกลาง4เส้นอันนี้เราก็4เส้นเขาก็จะมีรหัสเรียกว่าถือว่าเขาเรียกบอกว่าไม้ยางพาราสาร16มิล AB A ก็หมายถึงว่าด้านหน้านี่คือสวยนะครับด้านหน้าก็จะเรียบเลยส่วน B ด้านหลังก็อาจจะไม่สวยถ้าเราไม่ได้เน้นสวย2ด้านเราก็ใช้ AB หรือ AC ก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีคำว่า A เนี่ยเราจะเอาด้าน A เนี่ยเป็นด้านโชว์54อันนี้54อันนี้76
ในการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราอยากให้ปะทะน้ำน้ำไปนองไว้เป็นวันเป็นคืนอะไรเงี้ยก็ไม่ควรถ้าน้ำเลอะน้ำกระเซ็นอะไรเงี้ยเราก็เช็ดก็จะสะดวกกว่าก็จะทำให้ไม้เนี่ยมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นครับโจทย์หลักของงานวันนี้ครับคุณผู้ชมคือการหามุมที่เหมาะสมกับไม้ที่ถูกดัดแปลงมาแล้วโดยเลือกเป็นตำแหน่งของผนังบริเวณระเบียงห้องและเริ่มต้นด้วยการวัดตำแหน่งในจุดที่จะติดตั้งชิ้นแรกกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเจาะน้ำนี่ครับเจาะสัก4รูเจาะทำไปเลยนะบนกลางล่างนะบนกลางล่างอันนี้มันเป็นกล่องนะครับผมเราก็จะวัดในระยะที่คนใช้งานเนี่ยเขาหยิบถึงเนาะก็คนใช้งานเขาสูงประมาณสัก170-180นะครับเราก็จะในตำแหน่งขอบบนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ180เซนมันก็จะเอื้อมได้พอดีกับผู้ใช้งานครับก็เราจะมองผู้ใช้งานเป็นหลักว่าเขาใช้ตรงไหนตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะระแนงเปื่อยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระแนงที่เป็นกล่องปิดแล้วก็มีฝาเปิดได้เพราะว่าตรงตำแหน่งนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเครื่องมือต่างๆมาห้อยเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็ปิดฝาดีกว่าประมาณนี้ก็ประมาณสัก10กว่าโลนะครับผมดังนั้นเราก็ใช้พุกพลาสติกก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องยิงให้มันถี่นิดนึงอาจจะ6ตัวหรือ8ตัวเพื่อให้รับได้ครับก็สามารถรับน้ำหนักได้ครับตรงนี้มันพื้นที่มันแคบนะพื้นที่มันแคบแล้วก็2ก็คือว่าของเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้มันดูแคบๆมันก็จะเกะกะถ้าเกิดมันยื่นยาวมากเกินไปเราก็จะทำสไตล์แบบห่างจากผนังสัก10เซน15เซนนะครับเวลาเราเปิดมาปุ๊บมันก็จะยังมีพื้นที่ให้เราได้เดินสะดวกอยู่ครับเป็นสถานที่เก็บของแบบมินิมอลครับเสื้อพวกนี้จริงๆแล้วมันก็จะส่วนมากเขาให้ทำออกแบบให้มันรับแรงดึงแรงดึงก็คือเอาไปลากจุงเลยต่างๆนะครับผมแต่ว่า เรามาเชื่อมอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นการฝืนแรงมันนะเพราะว่าพอมาเชื่อมเงี้ยกลายเป็นว่ามันจะรับแรงกดครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่รับน้ำหนักไม่มากมันก็ไหวแต่ถ้ารับน้ำหนักมากๆเนี่ยมันไม่ได้มันจะสู้ดึงไม่ได้แบบเนี้ยก็จะประมาณสัก30โลอย่างเงี้ยครับไม่เกิน30โลที่มาตั้งไว้ตรงนี้ซึ่งเราก็ดีไซน์มาเป็นแบบโต๊ะกินกาแฟโต๊ะทางข้าวเล็กๆนะครับซึ่งปกติแล้วก็ไม่ได้รับน้ำหนักอะไรเยอะอยู่จริงๆแล้วมันง่ายครับทำแบบนี้ครับมันง่ายมันเสียเวลาเชื่อมโซ่แป๊บเดียวแต่ว่ามันจะง่ายกว่าขาเพราะว่าถ้าเกิดมันโย้มันอะไรเงี้ยไอ้โซ่มันยังให้ตัวได้ดังนั้นเราปรับระดับได้ง่ายกว่าง่ายกว่าMm-hmm. มันอยู่ที่ตอนเราจับครับเราจะทำให้มันตรงก็ได้หรือจะทำให้มันโค้งเอียงก็ได้ครับตอนที่เราเชื่อมโซ่อ๋อมันต้องมาร์กแล้วก็เจาะนำไว้ก่อนต้องเจาะนำไว้ก่อนมาหลายคนวิ่งเจาะไปเลยไม่ได้นะนั่งได้ซ่อนของข้างในได้ดูนะครับซ่อนของข้างในได้ครับครับนี่คือพี่โดมแปลกๆนะเอาละครับตอนนี้เราก็ติดตู้นี่เรียบร้อยแล้วนะครับขอดูหน่อยได้ไหมครับขยับขยับแผงต่างๆครับอ๋อเราใช้นี่มันเป็นโครงเนาะใช่ครับแต่ว่าด้านในนี่คือเราใช้ตัวระแนงใช่ใช่ไหมเป็นระแนงแบบนี้แล้วก็แขวนได้เลยเท่เท่เท่อันนี้ก็คือเหมือนกันใช่อันนี้เหมือนกันคล้ายๆกันเป็นลักษณะของเปลือยโอเคครับแล้วก็เราค่อยเอาคอมโพเนนต์ต่างๆมาติดบนนี่อีกทีอ่ะถูกต้องครับเท่นะลองติดดูไหมครับได้ครับได้ครับมาครับใช่ไหมครับพื้นที่ด้านขวาเรายังมีระแนงไม้อีก1ชิ้นซึ่งเราจะวางในระดับเดียวกันและเพิ่มกล่องไม้เข้าไปสำหรับแขวนอุปกรณ์ได้ตามต้องการครับอันมาอัดเลยครับผมใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ยิงตรงนี้อีกตัวหนึ่งก่อนสองตัวยึดทะแยงแยงก่อน
เอาไม่ขึ้นไม่ตรงไม่ตรงเอาออกนิดเดี๋ยวแล้วก็ได้เลยค่ะได้เลยก็ยิงที่เหลือเลยครับครับครับอ๋อมันต้องมาร์คแล้วก็เจาะนำไว้ก่อนต้องเจาะนำไว้ก่อนมาหลายคนอุ้ยเจาะไปเลยไม่ได้นะเพราะว่าบางทีมันก็เรื่องฝังเพชรด้วยใช่ใช่ครับด้วยเพราะไม้กับปูนมันเวลาเราทำงานด้วยกันเราต้องวางแผนดีๆบางคนเนี่ยลุกตัวเองโดยการเจาะไปก่อนแล้วรูที่เหลือไม่ตรงนี่ผลิตเป๊ะเลยยอดมากแล้วเราก็จะใส่กล่องนะครับติดกล่องติดกล่องกับตัวระแนงอีกทีนึงมันมีฝาด้วยเปิดฝาออกมามีฝาแล้วก็เล็งเอาตามใจชอบว่าเราจะเอาติดตรงไหนอันนี้ในกรณีไม้เนื้ออ่อนนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นไม้จริงไม้เนื้อแข็งเราต้องนำด้วยนั่นก็บาดนิดหน่อยโอเคแล้วบนนี้ก็สามารถวางรถนี้ได้ด้วยใช่ครับเป็นต้นไม้ใช่ไหมตกแต่งเล็กๆมากก็แล้วแต่จะยังไงนี่ก็คือชุดที่เรียกว่าเอามาอะแดปใช้เนาะเป็นชุดที่มาจากคนละที่ครับแต่เอามารวมกันจริงมาจากคนละที่ไกลด้วยนะตัวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้สุดตัวนี้ยึดแล้วอ่ะตัวนี้ยึดแล้วครับยึดแล้วอ๋อยึดแล้วด้วยเรียบร้อยทำจากนั่งได้ซ่อนของข้างในได้ดูไหมครับซ่อนของข้างในครับครับนี่คือพี่โจงแปลกๆนะไม่เก้าอี้สิคุณไม่เก้าอี้ไม่แปลกแต่เมื่อกี้นิดนึงโอเคอันนี้คือวางของได้ใช่ไหมฮะนั่งได้แล้วก็นี่ก็เป็นกินกาแฟนี่วางเสร็จวางท็อปเรียบร้อยครับผมท็อปอันนี้เรายึดด้วยไหมคะกับข้างล่างยึดเสร็จแล้วครับยึดแล้วยึดเรียบร้อยแล้วชุดพวกนี้เราทำเป็นแบบลอยตัวเลยแล้วก็มาประกอบนั่งครับก็จะเกิดความรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องเกะกะด้วยเหมือนว่ายกขึ้นมาก็ง่ายใช่ไหมฮะเพราะบางทีพื้นที่เรามันทำงานไม่สะดวกมันแคบมันอะไรใช่เอาเครื่องมือมามากก็ไม่ได้ในคอนโดด้วยเนาะเสียงดังอะไรด้วยใช่ใช่มีเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าที่ทำจากข้างนอกต้องบอกอย่างนึงว่าบางทีเรื่องของการอยู่ร่วมกันเนาะใช่เป็นคอนโดมีห้องติดกันระเบียงมันได้ยินเสียงกันได้หน่อยถูกต้องใช่ฝุ่นด้วยแล้วบางทีมันก็มีเรื่องขี้เลื่อยใช่ไหมงานไม้ไงฝุ่นเยอะแน่นอนนะฮะแล้วก็มีเรื่องเวลาการทำงานเสียงดังต่างๆบางทีห้องข้างมีผู้สูงอายุพักผ่อนมีเด็กน้อยนอนอยู่อะไรเงี้ยบางทีเราก็หรือแม้กระทั่งไม่มีสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเป็นคนปกติใช้ชีวิตอยู่ไงมันก็รบกวนเขาใช่ก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันใช่ไหมครับผมเรียบร้อยนะครับโอเคประมาณนี้นะก็มีทั้งชิ้นที่เป็นที่นั่งมีโต๊ะมีที่ใส่ของที่แขวนครบเดี๋ยวลองมาดูว่าพอเราจัดเรียบร้อยแล้วมันจะหน้าตาสวยยังไงนะครับดีนะแล้วเราก็ยังเหลือนะคะกรอบรูปเหลือชิ้นหนึ่งชิ้นอันนี้เราจะเอาไปทำอะไรคะเราก็จะมาทำติดชั้นตรงนั้นเพื่อไม่ให้มันดูโล่งจนเกินไปเป็นเดคอเรชั่นตรงนี้ใช่ครับแล้วก็จะทำเป็นชั้นวางเล็กๆวางต้นไม้อะไรเล็กๆน้อยๆมันก็ดูเข้ากันนะคือเหมือนว่าตรงนี้เป็นระหว่างทางใช่ป่ะตรงปลายตาก็มีไม้รับอีกทีนึงวิธีการโยงกันของวัสดุนั้นสำคัญน่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้วัสดุที่มีความลิงก์กันมันก็ทำให้พื้นที่นั้นกลายเป็นภาพรวมที่สวยงามได้ใช่ไหมเป็นโทนเดียวกันคุมโทนคุมโทนและนี่ก็คือมุมใหม่ที่เราเนรมิตขึ้นมานะครับต้องขอบคุณพี่โจมากครับที่วันนี้ช่วยเรานะครับผมครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงฝากร้านนะครับเชิญฝากร้านเลยครับพี่โจครับก็ศูนย์งานไม้ของเรานะครับก็เป็นศูนย์ที่สำหรับฝึกงานไม้นะงานจริงๆมีงานทั้งงานไม้และงานเหล็กนี่ไงงานเหล็กก็มีงานไม้ก็มีใครสนใจงานแบบนี้นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์เล็กๆที่ติดตามบ้านหรือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับไม้ก็สามารถไปเรียนได้หลักๆก็คือเราจะฝึกอาชีพอะเนาะใช่ครับเริ่มจากศูนย์ก็ไปเรียนได้เห็นไหมเพราะเราต้องการคนที่ไม่เป็นเลยหลายคนก็ไม่มีพื้นฐานเลยจะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับมาเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเราต้องการ2คนที่ไม่เป็นถูกต้องนะสวัสดีครับขอบคุณพี่โจอีกครั้งครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ี้เราก็อยู่กับเจ้าของบ้านนะครับพี่อเนกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคือระเบียงนี่มันชอบไหมโอ้ถูกใจและประทับใจมากที่สุดนี่ชอบจังเลยอันนี้ตอนนี้จ้างมาป่ะคะเนี่ยปกติกิจกรรมที่ระเบียงทำอะไรบ้างปกติก็ไม่มีอะไรฮะก็คือปกตินั่นมาก็คืออยู่นั่งจิบกาแฟตอนเช้าดูนกดูไม้ไปดูวิวใช่ดูเราวิววิวกว้างๆอย่างนี้ก็ต้องมานั่งเทคไทม์ตรงนี้ได้เนาะบรรยากาศดีตรงนี้คือผมก็เป็นช่างแต่ว่าผมก็จะหาไอเดียแบบนี้มันหาไม่ได้สักทีว่าโอเคมันต้องทำอะไรตรงไหนบ้างก็เลยพอได้มาเนี่ยพอโทรไปคุยกับช่างประจำบ้านพอมาทำมาตรงนี้ผมประทับใจมากขอบพระคุณมากครับพี่เลยครับขอบคุณที่กรุณาให้เรามาครับเมคโอเวอร์ระเบียงด้วยแล้วก็หวังว่าจะถูกใจแล้วก็ถ้าใช้งานไปมีปัญหาอะไรก็ซ่อมเองนะคะพี่เป็นช่างเอาพี่ก็เป็นช่างเนาะเมื่อกี้ฟังอุ่นใจเลยแบบพี่เนี่ยบอกเป็นช่างจบแล้วสบายใจได้นะฮะถ้าเกิดมีตรงไหนมีรูปแบบแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันผูกมันอะไรก็รบกวนจัดการเองเลยนะครับสบายใจไม่มีปัญหาขอให้มีคนเริ่มต้นแค่นั้นเองยอดขอบคุณพี่เนี่ยมากขอบคุณครับที่ต้องการให้ท่านผู้ชมบ้านเป็นเนรมิตมุมที่บ้านนะครับก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้ส่งอะไรเข้ามาบ้างครับน้องทิพย์ครับค่ะส่งรูปภาพนะคะของมุมที่ต้องการให้เราเนรมิตนะหรือว่าจะเป็นปัญหาก็ได้นะถ้ามีปัญหาอะไรส่งเข้ามาพร้อมรายละเอียดทั้งหมดว่าปัญหาคืออะไรอยากแก้ไขตรงไหนแล้วก็ reference ภาพที่อยากได้ค่ะจะได้ไปเนรมิตกันถึงบ้านคุณนะครับพบกับรายการท่านผู้ชมบ้านทุกสัปดาห์ครับวันอาทิตย์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34ครับวันนี้ผมแล้วก็น้องทิพย์แล้วก็รายการท่านผู้ชมบ้านและพี่อเนกลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี